สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับหลายครั้งที่รายการของเรามีโอกาสได้นำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสำเร็จในเรื่องวิถีการใช้ชีวิตสำเร็จในเรื่องธุรกิจการงานแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รายการเจาะใจนำเสนอมาตลอดก็คือไม่ได้เน้นย้ำไปที่จุดหมายปลายทางหรือความสำเร็จของเขาแต่เราเน้นย้ำไปที่หนทางหรือวิถีทางกว่าเขาจะประสบความสำเร็จเขาต้องฝ่าฟันอะไรต้องเผชิญกับอะไรต้องอดทนอย่างไรต้องตั้งใจอย่างไรด้วยความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับท่านผู้ชมทุกท่านไม่ว่าท่านจะทำงานอย่างไรมีวิถีชีวิตอย่างไรวันนี้เรื่องราวของแขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเคยใช้ชีวิตแร้นแค้นเคยนอนในยุ้งข้าวไม่มีรองเท้าใส่ไม่มีเงินจะใช้รับจ้างทำงานสารพัดอย่างจนกระทั่งวันนี้เขาเป็นเจ้าของสายการบินครับสายการบินการแอร์เจ้าของธุรกิจอีกหลายอย่างมีมูลค่านับพันล้านบาทรายการเจาะใจยินดีต้อนรับพันตรีสมพงษ์สุขสงวนครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับจริงๆผมเคยเจอกับพี่สมพงษ์มาแล้วครับผมแต่ตอนนั้นไม่ได้ดูชื่อเต็มตำแหน่งเต็มอันนี้คือพันตรีสมพงษ์ครับแปลว่าอาชีพหลักก็คือเป็นนายทหารครับยังรับราชการอยู่ครับรับราชการมากี่ปีแล้วครับ25ปีครับ25ปีสังกัดหน่วยไหนไงครับกองพันทหารสวัสดิ์กองบัญชาการกองทัพไทยครับอ๋อตรงแจ้งวัฒนะใช่มั้ยฮะครับผมถ้าเอางานจริงๆทำอะไรฮะเป็นนายทหารสืบสวนสอบสวนครับสืบอะไรสวนเรื่องอะไรครับผมทำอยู่ก็เกี่ยวข้องกับพวกงานข่าวงานยาเสพติดนะครับอ๋อโอ้โหเราแบ่งเวลายังไงกับการทำธุรกิจของผมส่วนตัวจะเป็นงานนอกเครื่องแบบกับส่วนมากก็ไม่เป็นเวลาต้องปลอมตัวไหมครับก็เป็นเรื่องปกติของงานสายข่าวปลอมไม่ได้แล้วฮะตอนนี้มันออกโทรทัศน์แล้วทำไงดีโอเคแต่วันนี้ไม่ได้คุยเรื่องงานหลักเราคุยเรื่องธุรกิจที่กว่าตัวเองจะทำงานจนมีธุรกิจเป็นของตัวเองมันฝ่าฟันอย่างไรกันบ้างเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับขอบคุณครับหลายคนไม่รู้จักเจ้าของการแอร์แต่เคยเป็นลูกค้าที่ไหนบ้างนะฮะเชียงใหม่ปลายแม่ฮ่องสอนครับเชียงใหม่น่านขอนแก่นพิษณุโลกอ๋อขอนแก่นด้วยครับแล้วก็หัวหินครับจากเชียงใหม่ก็หลายเส้นทางอยู่ครับผมครับนะฮะมีธุรกิจอะไรบ้างครับไล่เรียงตั้งแต่ธุรกิจแรกที่ทำมาจนถึงปัจจุบันแรกๆก็เป็นบริหารหนี้ครับก็บริษัทการนิชิซื้อหนี้บริหารหนี้คืออะไรฮะก็ดูแลหนี้เช่าซื้อของไฟแนนซ์รถยนต์ในเมืองไทยผมเป็นบริษัทแรกของเมืองไทยก็ว่าได้ที่ครบวงจรครับที่ครบวงจรก็คือไฟแนนซ์จะมีหนี้ครับผมเราก็รับหนี้นั้นมาบริหารมาบริหารให้มาจัดการครับผมครับแล้วอะไรอีกฮะก็ธนาทิพย์ซื้อหนี้มาบริหารเองครับอันนี้อีกแบบนึงครับเราก็ซื้อหนี้จากไฟแนนซ์ขาดมาเลยเรามาบริหารเองมาบริหารก็คือมาทำให้เกิดการใช้จ่ายซะครับผมครับโอเคสองละสามสามก็เมื่อปี54ก็เปิดสายการบินการแอร์ครับผมครับครับผมครับไม่เห็นเกี่ยวกันเลยระหว่างบริหารไฟแนนซ์การเงินกับสายการบินก็จริงๆแล้วผมไปเรียนบินก็เลยเกิดไอเดียอ๋ออยากเป็นนักบินก่อนครับก็ไปเรียนบินก็ได้ลายเส้นไพรเวทไพลอตนักบินส่วนตัวครับผมก็มองเรื่องธุรกิจก็ยังมีช่องว่างก็เลยเปิดน่าจะมีช่องทางให้เราทำงานได้ใช่ก็เลยเปิดปี54ปี54ปีนี้60ก็6ปี6ปี6ปีแล้วนะ3ธุรกิจมูลค่ารวมกันพอบอกได้ไหมครับ2ธุรกิจหลักของบริหารนี่อย่างเดียวเมื่อสักปีกว่าๆหรือกับ2ปีเขาตีให้เอิ้นซุนหลักทรัพย์ตีให้ประมาณ 1,700 ครับโอ้โห 1,700 ล้านครับอันนี้ยังไม่นับเครื่องบินเครื่องบินไม่เกี่ยวเครื่องบินยังไม่เกี่ยวมีเครื่องบินกี่ลำครับตอนนี้ท่านี้ผมลดเหลืออยู่2ลำครับพอดีผมจะทำเรื่องRIOCR ครับอ๋อช่วงหนึ่งมันมีเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการบินครับ ICAO บอกว่าประเทศเราธงแดงไม่มาตรฐานอะไรสักอย่างครับผมแล้วก็ให้ใบเหลืองหรือใบแดงฮะใบแดงครับติดธงแดงว่าคุณต้องไปปรับแก้ครับผมแล้วรัฐบาลก็บอกว่ามีแผนปรับแก้ตึ๊ก1 2 3 4 5ครับผมตอนนี้ถึงไหนแล้วยังไงฮะของผมจะได้คิวประมาณกันยาแล้วก็ไปเสร็จประมาณมกราครับผมก็เลยลดไซส์ให้มันเล็กที่สุดจะได้จัดการได้ง่ายที่สุดครับแล้วก็หลังจากนั้นพอต้นปีหน้าเราก็เอาเครื่องใหญ่เข้าก็จากเมื่อก่อนเราใช้เครื่องไซส์เล็กครับต่อไปเราก็ใช้เครื่องใหญ่เพราะว่าต้นทุนการบริหารจัดการมันใกล้เคียงแต่ว่ารายได้เยอะกว่ารายได้เยอะกว่าครับผมโอเคประมาณปีหน้าก็จะเข้าสู่ระบบที่สมบูรณ์ครับผมครับนะฮะ
ไล่กันไปอย่างที่บอกไว้แต่ต้นว่าไม่ใช่เป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่มีมรดกยกให้ไม่ใช่ได้แน่ไม่ครับคนจังหวัดอะไรฮะพัทลุงครับอำเภอป่าพยอมครับผมเมื่อก่อนเป็นดินแดนที่เขาเรียกพื้นที่สีแดงมีผู้ก่อการร้ายมีอะไรต่างๆครับผมบ้านเป็นชนบทเลยไหมฮะชนบทครับต้องไม่มีถนนครับตอนไปเรียนสมัยเด็กๆป.1 ป.6 เดินเท้าเปล่า6ปีครับจากบ้านไปโรงเรียนเนี่ยเหรอครับผมครับไปกลับวันนึง 5-6 กิโลครับที่บ้านทำอาชีพอะไรฮะตอนนั้นเมื่อก่อนพ่อแม่ทำสวนยางทำไร่ทำนาทำอะไรตอนหลังแม่ก็มาค้าขายเพิ่มฮะลองไล่เลียงวิถีชีวิตของความยากลำบากให้ฟังหน่อยฮะช่วงหนึ่งที่ว่าพ่อมีปัญหาที่บ้านหน่อยนะครับก็เลยแยกบ้านออกเมื่อก่อนอยู่ใกล้บ้านปู่ก็เลยแยกออกมาก็ขายบ้านคือพ่อมีปัญหาการเงินมีปัญหาครอบครัวเอาปัญหาครอบครัวครับ okay. ก็เลยพ่อแม่เลยไม่มีบ้านก็ใช่ครับก็ลากยุ้งข้าวมายุ้งข้าวเมื่อก่อนข้าวเต็มยุ้งนะครับตอนหลังก็เอาออกหมดก็เป็น2ห้องประมาณสัก40ตารางเมตรเข้ามาอยู่ยุ้งข้าวสัก 4-5 ปีพี่น้องกี่คนฮะ4คนครับท่านพี่น้อง4คน4คุณสมพงษ์เป็นคนที่คนโตครับอ๋อลูกคนโตครับก็ใช้ชีวิตแบบนั้นไม่มีรองเท้าไม่มีมีชุดนักเรียนมั้ยชุดนักเรียนมีชุดก็ซักเองตั้งแต่เด็กๆเลยครับก็ซักเองรีดเองทำเองก่อนไปเรียนก็หุงข้าวดูแลน้องช่วยแม่ครัวตอนนั้นไม่มีครับก็ใช้ก้อนหินวาง3ก้อนวางหม้อข้าวหุงข้าวเอาหินเป็นเตาใช่ครับแล้วก็ไม้ใช้ฟืนฟืนก็กิ่งยางในเพราะอยู่ในสวนยางไฟฟ้าประปาไม่ต้องถามถึงเลยครับไม่มีไม่มีอะไรเลย มีตังไปโรงเรียนไหมฮะตังก็โอ้โหเล็กๆน้อยแต่เอาเข้าออกไปตลอดตั้งแต่ตอนประถมจนมัธยมจบม.3ผมยังเอาเข้าเอาข้าวออกจากบ้านไปวันไหนได้กินปลากระป๋องถือว่าสุดยอดแล้วครับด้วยความการห่างไกลทุรกันดารครับเกิดเป็นเรื่องที่คุณยังเกี่ยวข้องเป็นแรงบันดาลใจมาจนทุกวันนี้คือเรื่องน้องสาวน้องสาวตอนนั้นอยู่สักป.3เขาไปโรงเรียนป.3ใช่ครับผมประมาณป.5ก็วันเมื่อวานไปเรียนปกติพอวันนี้ป่วยป่วยเป็นอะไรรู้ไหมไม่รู้ไม่ทราบตอนนั้นแต่ว่าน่าจะไข้เลือดออกตอนกลับมานะครับก็พ่อเอาไปโรงพยาบาลสักบ่ายๆแบกไปเดินไปสัก 3-4 กิโลไปขึ้นรถ2แถวจากบ้านน้องไม่สบายครับแบกไปตอนบ่ายพ่อแบกน้องไป 3-4 กิโลเดินไปครับผมขึ้นรถแล้วไปโรงพยาบาลอีกประมาณสัก30กิโลไปตอนบ่ายกลางคืนสักเที่ยงคืนประมาณนะครับพ่อก็แบกศพน้องกลับมาเสียชีวิตอันเนื่องมาจากไปไม่ทันครับโอ้โหโอเคนี่คือปมในวัยเด็กของคุณสมพงษ์แล้วก็ส่งผลต่อวิถีของงานด้วยใช่ครับพอผมมีโอกาสก็คือผมทำสายการบินผมไปบินเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะพอเข้าไปดูงานไปแล้วผมเห็นคนลำบากโรงพยาบาลแม่ฮ่องสอนก็รับได้พอสมควรแต่ว่าเครื่องไม้เครื่องมือสู้เชียงใหม่ไม่ได้เขาก็มาเชียงใหม่ท่านั่งรถก็ประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงแล้วสมมติแล้วโค้งโค้งเยอะมากโอ้ซุปเปอร์โค้งพันกว่าฮะผมก็ช่วยเขาผมหลายๆทุกเดือนมีตลอดทุกอาทิตย์ครับอย่างเคสที่แม่ต้องสอนล้มลงแก้วน้ำไปโดนแล้วก็ไปโดนลิ้นปี่หรืออะไรสักอย่างแทงเข้าไปใช่แต่นักบินผมเวลาในการบินนี่หมดละชั่วโมงหมดผมไปช่วยก็ไม่ได้แต่ว่าเขาโรงพยาบาลก็รับบริจาคเลือดเพื่อเลี้ยงคนไข้มาถึงเชียงใหม่เคสนี้ผมก็เลยบอกต้องให้เลือดไปเรื่อยๆครับเพราะเขาเสียเลือดไปเรื่อยๆใช่ครับเคสนี้ผมบอกว่าผมช่วยตอนขามาไม่ได้แต่กลับคุณออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวผมให้ฟรีตั้งแต่ทำสายการบินคุณก็ทำอย่างนี้เลยทำครับผมทำหนึ่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ส่งฟรีหนึ่งเดี๋ยวนะผู้ป่วยที่จะบินเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนครับให้ขึ้นฟรีปลายก็เหมือนกันครับปลายด้วยอ่ะครับเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลต้องการขนเวชภัณฑ์จากนี่ไปโรงพยาบาลนั้นฟรีครับฟรีครับแล้วก็นมแม่ส่งให้ลูกสมมติว่าแม่อยู่เชียงใหม่ลูกแม่เข้ามาทำงานที่เชียงใหม่ลูกอยู่ขอนแก่นวันนี้โอ้โหนี่ลูกขอนแก่นเลยครับให้ฟรีครับแช่ฟรีดแล้วก็ส่งอ๋อแม่ปั๊มนมแล้วก็ฟรีดเป็นแช่แข็งจะส่งไปให้ลูกฟรีเราขนให้ฟรีครับผมแต่เราเสียพื้นที่คาร์โก้เราเสียที่นั่งบนเครื่องบินไม่เอาเสียแค่คาร์โก้เสียน้ำหนักเพิ่มน้ำมันเพิ่มหน่อยแต่ว่าสิ่งที่เราได้ผมมองว่าสังคมได้มากกว่าเราได้ความสบายใจย้อนกลับไปวัยเด็กอยากเป็นอะไรฮะนักบินเหรอตอนเล็กๆเลยตอนอยู่พัทลุงเนี่ยตอนเด็กๆเลยเห็นทหารเพราะว่าที่นั่นมันผู้ก่อการร้ายได้ก็เดินไปแถวกลางตุ้งเราก็โตขึ้นเราก็จับไปได้ครับชีวิตเด็กต่างจังหวัดได้เป็นไหมฮะก็หลังจากจบม.6 ก็ไปเป็นครูสอนอนุบาลอยู่แป๊บนึงรอสมัครเกณฑ์ทหารอายุ21ครับก็ไปสมัครพอถึงเวลาก็สมัครเป็นทหารเกณฑ์1ปีสอบโควต้าปรากฏติดสำรองไม่ได้ก็เลยปลดทหารเสร็จก็ขอตังค์แม่มาแม่ให้มาสัก1,000 กว่าบาทมาสมัครทำงานที่อพาร์ตเมนต์แล้วก็ไปเรียนราม
ได้งานดูแลอพาร์ตเมนต์ครับผมครับงานอะไรฮะทำความสะอาดเหรอไม่ช่างตั้งแต่คนย้ายเข้าย้ายออกอ๋อดูเก็บตังเก็บตังบัญชีน้ำไฟดูหมดเหมือนผู้จัดการครับดูทุกอย่างครับระหว่างนั้นก็เรียนรามไปด้วยคณะอะไรครับนิติศาสตร์ครับโอ้นี่ก็ต้องจบนิติด้วยผมเรียนรามไม่จบนิติแต่ว่าพอเป็นทหารแล้วเขาเปิดรับผมก็สมัครได้เป็นนายสิบนะครับเย็นๆผมก็ไปสมัครเรียนพักค่ำที่นิติศาสตร์ที่มหาลัยศรีปทุมก็จบนิติครับแล้วทำไมครั้งนั้นรามไม่จบอ่ะด้วยความที่เราทำงานนู่นทำงานนี่แล้วก็เราไม่เข้าไม่ค่อยไม่ได้เรียนโอกาสเรียนมันน้อยเพราะคุณต้องไปหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพใช่ครับหลายงานเลยใช่ไหมใช่ครับลองไล่มาทีนี้อยู่รามเนี่ยตอนนั้นผมดูแลอพาร์ทเมนต์อะไรอะไรก็หลังนั้นก็เปิดโต๊ะสนุกอุ้ยรับซักรีดมีตังค์นี่ไปเปิดโต๊ะสนุกได้ขายที่ไปแปลงให้แม่ขายที่ครับที่ที่ให้แม่ขายที่ครับที่พัทลุงครับมาลงทุนเปิดโต๊ะสนุกเปิดโต๊ะสนุกมาลงทุนครับเจ๊งเจ๊งเจ๊งก็โอ้ก็กี่โต๊ะตอนนั้น2ครับมันไม่คุ้มมันน้อยเกินผมก็เลยคิดในใจว่าเอ้ยน้อยใจว่าเราขายที่นะครับก็เลยบอกอุตส่าห์ขายที่มาใช่ก็เลยบอกว่าภาวนาในใจว่าถ้าไม่สำเร็จเนี่ยจะไม่กลับบ้านครับก็เลยเพราะนั้นจังหวะที่ว่าเราได้เข้ารับราชการนะครับตอนนั้น2เข้าใน10ครับได้ได้หลังจากนั้นก็ไม่อยู่นิ่งครับเลิกงานเย็นก็เรียนนิสสัตต่อที่มหาลัยศรีปทุมที่มันยังไม่สำเร็จใช่ครับเลิกประมาณ2ทุ่มกว่า2ทุ่มกว่ากับเพื่อนตำรวจคนก็ไปคุมคาเฟ่กันคาเฟ่จีนนะครับถึงประมาณสักตี2ตี3ก็กลับมาลงมอไซค์เพื่อนที่อนุสาวรีย์ชัยแล้วก็นั่งรถเมย์ต่อจากอนุสาวรีย์ชัยไปหลักสี่ที่บ้านพักบ้านพักอยู่แถวหลักสี่ครับบางครั้งก็หลับลืมไปนู่นครับเลยดอนเมืองก็ทำแบบนี้ตลอดเช้ามาก็ไปเช้ามาก็ไปทำงานราชการไปราชการไปราชการก็ไปนั่งรถไฟสถานีหลักสี่บางครั้งคนเต็มนะครับก็ขึ้นหลังคารถไฟกันเสียคนไปลงตะปูนก็เดินอีกประมาณสักกิโลกว่าอะไรฮะมีผู้พันปริญญาทำหมู่บ้านจัดสรรก็ถามว่าเฮ้ยใครว่างอยากไปอยู่กลางคืนบ้างไปเฝ้าหมู่บ้านเราก็ไปเป็นยามกับเพื่อนเราพอขับสองคนก็ไปรับทุกอย่างครับแล้วก็หน้าหนาวตอนนั้นก็ก่อไฟนอนหมาก็นอนอยู่ใกล้กัน ผมดูลักษณะแล้วคุณสมพงษ์ไม่เกี่ยงงานไม่เกี่ยงความลำบากไม่เกี่ยงความเหนื่อยครับผมด้วยวิธีคิดยังไงฮะเมื่อก่อนเราลำบากกว่านี้เพราะว่าอย่างยกตัวอย่างที่7ไร่นะครับขุดด้วยจอบพ่อผมแล้วก็น้องชายนะครับขุดด้วยมือครับจอบไม่มีแบ็คโฮไม่มีอะไรไม่มีครับขุดไปคิด7ไร่โอ้โหแบบเรายังทำได้เลยเรายังทำได้แล้วตอนนี้เรามาทำแค่นี้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องแบกต้องหามเท่าไหร่เราต้องทำได้ตอนนั้นผมไม่ขอตังค์แม่ธรรมดาขอตังค์ตลอดแล้ววันนั้นผมคิดผมไม่ขอละก็ไม่มีอะไรกินผมก็กินข้าวน้ำตาลทรายผมมองว่าถ้าเราไม่มุ่งมานะไม่พยายามไม่มีระเบียบในตัวเองมันไม่สามารถจะรับผิดชอบอะไรได้ผมก็เลยพยายามทำแล้วก็ตอนไปเป็นทหารก็บางวันไม่มีตังก็หาเศษตังในห้องเป็นค่ารถเพื่อจะไปทำงานเนี่ยไปทำงานครับไปเป็นทหารนะครับคือเงินเดือนมันไม่พอใช่ไหมไม่พอในสิบตอนนั้นได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับ3,000กว่าบาทครับ3,000 okay. ต้นๆตอนทำธุรกิจแล้วมันเจ๊งครับสนุกเสนออะไรบริษัทรปภ.ก็เจ๊งอ๋อเป็นเจ้าของบริษัทรปภ.เองด้วยเปิดเองครับก็เจ๊งหลังจากไปเป็นยามกลับมามีเปิดเองด้วยเปิดเองครับก็เจ๊งเจ๊งอีกอ่ะฮะครับผมครับแล้วมีอะไรเจ๊งมาอีกบ้างสนุกยามครับแล้วก็ไปขายประกันรถยนต์นะครับที่ห้างขายประกันรถยนต์ก็มีครับก็เจ๊ง2ทีก็แต่เขาไม่ท้อก็เดี๋ยวไอ้ที่เจ๊งไม่ท้อเพราะอะไรครับผมก็นึกถึงแม่ตลอดแม่เองก็เป็นผู้หญิงแค่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ 3-4 คนโดยที่ว่าสร้างฐานะจากไม่มีอะไรเลยจนมีรถ2คันมีที่ดินหลายแปลงแม่ยังสู้ผมก็ต้องสู้พ่อสอนผมตลอดให้มีความซื่อสัตย์ขยันแล้วก็อดทนผมก็จำคำนี้มาก็ดิ้นรนก็ซื่อสัตย์ขยันอดทน3อย่างพอครับไปได้แน่ใช่ครับเอาละครับมันมาดีขึ้นตอนไหนฮะตอนที่ผมเจอพี่ก็ไม่มีจะกินเหมือนกันตอนก็เลยบอกพี่ผมรู้ว่าแกทำงานไฟแนนซ์ยึดรถก็พี่ผมของานทำหน่อยบอกได้เดี๋ยวสองอาทิตย์ไปทำแกก็รับมาคันละ 5,000 ผมก็ไปหาตามของผมเดี๋ยวงานของคุณคือหน้าที่ไปทำอะไรฮะยึดรถครับเขาจะให้มาค่าจ้างคนไปยึด 5,000 สมมติรถคันนี้ไม่ผ่อนมานานละครับก็ต้องไปเอารถมาครับผมคุณคือคนทำหน้าที่นั้นครับผมต้องไม่ครับต้องก้าวแกร่งกว่านี้ไหมครับผมดูคุณสมพงษ์เรียบร้อยมากผมไปถึงผมยกมือไหว้ก่อนสวัสดีครับผมมายึดรถคุณสมมติพี่มาเนี่ยบ้านผมพี่จะมายึดรถผมสวัสดีครับมาธุระอะไรครับ
ผมก็สวัสดีครับผมมาขออนุญาตมาปรึกษาเรื่องรถกับที่ผ่อนอยู่กับไฟแนนซ์เนื่องจากว่าการส่งรถที่ผมไม่ได้ผ่อนใช่ไหมฮะผมไม่มีตังค์ครับก็มาปรึกษาว่ามีช่วงไหนที่พอหมุนได้เอาตังค์ไม่มีเลยใช้บางส่วนได้ไม่ได้มีก็ให้คุณไปแล้วผมไม่มีนะจบแล้วนะมีอะไรอีกไหมนี่อย่าหัวล้อสิแล้วพี่ทำไงต่อจริงๆนะครับก็คือสมมุติว่าไม่ได้จำละนะครับแล้วก็ไม่คืนรถครับอนาคตก็คือไฟแนนซ์ฟ้องศาลซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอ๋อใช้อธิบายครับผมพอมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเมื่อขายรถไปแล้วยึดไปแล้วศาลสั่งยึดรถไปขายกระตุ้นอ๋อใช้อธิบายเอาหมดใช่ครับคุณจะมีปัญหามากกว่าเดิมนะครับมากกว่าเดิมครับเพราะศาลสั่งเขาสามารถให้ตำรวจมาบังคับไม่จริงเช่าพนักงานบังคับก็ดีมายึดได้เลยครับมายึดแล้วก็พอยึดไปขายกระตุ้นเยอะก็มาฟ้องแล้วพี่เจอไหมแบบผมไม่มีผมไม่ให้รถผมก็ไม่ให้น้อยครับน้อยเคยยึดได้สักคันไหมผมยึดได้ครับเคยยึดได้เยอะสุดวันเดียว7 คันครับโอ้โหเนี่ยเราดูละครมากไปแปลว่างานบางอย่างจริงๆใช้ความสุภาพและเหตุผลครับผมมันก็ได้ไม่จำเป็นต้องดูในละครว่าเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับผมไปเจอเรื่องจริงเลยวันนั้นลูกน้องผมไปทำเช็คเกอร์ก่อนปล่อยสินเชื่อเจ้าซื้อรถยนต์ผมทำสองอย่างทวงหนี้กับเช็คเกอร์ก่อนปล่อยสินเชื่อนะครับเช็คเกอร์คือผู้ตรวจสอบใช่ครับปรากฏว่าไอ้ท่านที่จะเอาสินเชื่อเราไปเนี่ยดีไหมใช่ครับน่าจะถือไหมอย่างงี้ใช่แล้วบังเอิญว่าเจ้าของคนที่โดนตรวจสอบคุณพ่อก็อยู่บ้านเขามองว่าลูกน้องผมไปเนี่ยไปไม่รู้เป็นโจรหรืออะไรแบบไม่โอเคเขาต้องให้ไปขอโทษแล้วผมต้องไปเองลิสซิ่งบอกให้ผมไปเองผมก็ไปลูกน้อง 3-4 คนครับปรากฏว่าเตรียมพานดอกไม้ทุกเทียนไปขอขมาด้วยครับเราเหรอครับผมโอ้โหคุณเป็นคนสุภาพมากมีพานเลยยังไปงานไหว้ครูเลยครับบอกว่าเขาก็ไปถึงก็ขอนำบัตรผมให้เสร็จแต่เขาไม่ดูนะครับปรากฏว่าเขาก็บอกคุณไม่สมควรนั่งให้ยืนเรียงแถว4 คนอ๋อคุณไม่ต้องนั่งคุณยืนเลยว่าพวกผมสัก15 นาทีเขาบอกอ๋อทำตามที่บอกผมก็บอกลูกน้องคนที่ลงพื้นที่ว่าไปเอาดอกไม้ทุกเทียนยกมาเขาบอกไม่ใช่ทั้ง4 คนก็ให้กราบเขาผมก็ก่อนเพื่อนก่อนลูกน้องเลยคุกเขาลงกราบเรานำกราบก่อนเลยให้สมกับเป็นหัวหน้าครับผมแล้วเขาหายโกรธไหมฮะตอนหลังก็คุยดีก็คือแปลว่าความสุภาพอ่อนน้อมครับดีกว่าดีกว่าครับดีกว่าเราไปทะเลาะผมมองผมทำได้ผมถือว่าเขาว่าเราผิดถึงแม้ในใจเราคิดว่าไม่ผิดแต่เราก็ยอมรับผิดไม่เห็นเป็นไรนิสัยคนบางครั้งเขาก็อยากชนะเมื่อไหร่ได้ตั้งบริษัทครับตอนผมตั้งบริษัทครั้งแรกเลยก็ธันวา 48ครับครับณตอนนี้ก็ประมาณ11 ปีท่านตั้งครั้งแรกลูกน้อง5 คนปีหนึ่งมี100 คนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีปัจจุบันมี500 คนอันนี้เป็นอะไร500 คนนี้ทำหน้าที่อะไรโทรลูกค้า call center ครับผมโทรไปหาลูกค้าเพื่อให้ชำระเอิญค่าอ้วนรถก็รายได้ตอนนั้นสูงสุดจากจดครั้งแรกอยากได้แค่เดือนละหลัก10,000ตอนหลังก็ไม่คิวเดือนก็100,000,000ได้เยอะสุดเดือน30 ล้านเห็นบอกคุณสมพงษ์ใช้วิธีคิดใหม่ด้วยไม่ได้คิดว่าเขาเป็นลูกหนี้ที่จะต้องตามหักหารกันไม่ครับผมคิดคุณคิดยังไงครับเรื่องแบบนี้เหมือนญาติพี่น้องผมคิดแบบถ้าพ่อแม่เราค้างบ้างถ้าเราไปเอารถเข้ามาเนี่ยเขาจะเอาอะไรทำมาหากินเออผมคิดแบบนี้แล้วผมคิดว่าทำไงไฟแนนซ์อยากได้ตังค์คนลูกค้าอยากขับรถเราก็เป็นคนกลางเราทำไงให้ลงตัวที่สุดแค่นั้นเองถ้ายึดรถผมอาจจะได้กันละ10,000โทรคุยอาจจะได้แค่500,000-2,000-3,000ค่าจ้างอะไรถึงค่าจ้างใช่ครับแต่ว่าเรามองว่าทำยังไงเขามีความสุขทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ว่าจ้างและทั้งลูกหนี้ตัวเราก็ได้ตังค์และสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะระบบที่คุณไม่มีจะกินสมัยก่อนก็เอามาใช้กับพนักงานใช่ครับก็คือผมลำบากพอผมรับพนักงานครั้งแรกผมคิดเลยต้องมีข้าวให้เขาทุกวันแต่กับข้าวก็อาจจะหามาเอง1-2ผลไม้มีตั้งแต่แรกๆเลยผมมีผลไม้ให้ทุกวันเลยฟรีให้พนักงานกินครับผมทั้งที่เราก็ไม่ยังไม่ได้แข็งแรงอะไรแต่ก็ให้เขาให้มีกินใช่ครับแล้วก็ช่วงหลังบางวันถ้าผมมีเวลาผมก็ทำกับข้าวอย่างวันเสาร์นะผมทำกับข้าวเลี้ยงทั้งหมดสายการบินครับตามมาภายหลังครับผมเกิดจากการไปเป็นนักบินใช่ทำไมอยากไปเป็นนักบินครับเป็นผมคิดว่าตอนเด็กๆมองขึ้นบนฟ้าตอนไถนานะครับก็อยู่กลางทุ่งมองเอ้ยข้างบนจะมีอะไรตอนอยากไปเป็นนักบินนี่คือเราประสบความสำเร็จจาก2 บริษัทแรกแล้วใช่ครับแค่2 บริษัทครับแล้วก็เลยไปเรียนที่กองทัพอากาศเครื่องบิน604ครับครับ
ก็ไปเรียนพอได้ลายเส้นก็มองเรื่องธุรกิจการบินการแอร์จะไม่เหมือนสายการบินอื่นก็ผมเล็กๆเวลาเขาแบ่งหนึ่งคือเราเป็นโลคอสไหมหรือเขาแบ่งไงผมก็ไม่รู้เขาแบ่งให้ผมเป็นฟูลเซอร์วิสเพราะว่าผมเองการบินเครื่องแต่เครื่องเอทีอาร์เครื่องตัวใหญ่นะผมจะมีอาหารเครื่องดื่มอาหารผมผลิตเองที่โรงแรมผมมีโรงแรมอยู่ที่เชียงใหม่พอดีเมื่อ2ปีที่แล้วซื้อโรงแรมมาก็มีโรงแรมเองก็ผลิตอาหารขึ้นเครื่องเองทำเองหมดเลยผมตั้งใจเรื่องบริการอย่างเมื่อก่อนเบอร์โทรศัพท์มือถือผมติดตามเคาน์เตอร์เลยลูกค้าเบอร์เจ้าของเลยเหรอครับผมเขาโทรมาผมโดยตรงมีคำกล่าวหาไหมครับอยู่ๆเฮ้ยมาจากไหนมาเปิดสายการบินเห็นบอกว่าเจอมรสุมข่าวลือเยอะเหมือนกันเจอครับอย่างบางครั้งเจอเฮ้ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างหนึ่งขายามาเปล่าเนี่ยเอาตังค้ายามาทำเป็นเปิดสายการบินฟอกเงินเปล่าครับฟอกเงินแล้วก็ฟอกเงินแล้วเป็นนอมินีคนอื่นเป็นนอมินีให้ใครเปล่าใช่ครับแล้วเราตอบว่าไงบ้างฮะถ้าขายยาผมต้องขายยาบ้าวันละ 3,000 เม็ดกับรายได้ที่ผมได้ถ้าจะได้ขนาดนี้ใช่ครับเพราะว่าผมได้รายได้ตอนนั้นเยอะสุดวันละล้านครับก็คือต้องขายเยอะมากอ่ะครับผมโอเคตัดไปหนึ่งงานแล้วก็ส่วนฟอกเงินเราก็มีที่มาชัดเจนมาจากไฟแนนซ์ตอนนั้นครับเงินมาจากสองบริษัทสองธุรกิจนี้ใช่ครับโอนมาชัดเจนแล้วก็มีกู้ด้วยไหมฮะหรือเงินเราเองเลยผมก็มีหนี้ครับบอกว่ามีกู้มีหนี้มีกู้น้อยแต่ตอนนี้จะเป็นตั๋วเงินตั๋วบีอีหุ้นกู้นะครับมีที่มาหมดว่าเงินมาจากไหนใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นนอมินีให้นักการเมืองก็ผมก็ดีไม่ต้องมีหนี้ถูกไหมครับตอนนี้ใช้เวลากับบริษัทไหนเยอะกว่ากันฮะด้วยกฎหมายบริหารหนี้เนี่ยผมดูไม่ได้แล้วการรายการห้ามยุ่งให้น้องก็บริหารกันเองผมก็ไปดูเรื่องการบินเป็นหลักยังมีอะไรที่อยากทำอีกไหมครับเขาอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำนะที่อยากทำเลยด้วยความเราจนผมอยากทำมูลที่ช่วยเด็กยากจนเด็กที่ว่าโดนทิ้งตามโรงพยาบาลอ๋อนี่คุณยังไม่ลืมเรื่องเหล่านั้นต้องเอากลับมาผมอยากทำให้คนอื่นต่อให้ได้เพราะเราเคยเจอปัญหาแบบนั้นใช่ผมมองว่าถ้าเราทำได้มันเหมือนสร้างครอบครัวสมมตินะครับผมอยู่ในธุรกิจการบินเอาคน10คนเกิดได้เป็นนักบิน1คนน่ะผมมองว่าเงินเดือนก็รวมแล้วแสนกว่าขอมาสัก 10-20% เอามาในมูลที่เพื่อเลี้ยงน้องๆในองค์กรต่อไปไม่ต้องไปขอตังค์ใครผมก็ไม่ต้องให้ตังค์พี่เลี้ยงน้องไปเรื่อยๆโตจาก10เป็น100รุ่นโตมีรายได้แล้วก็เจียดเงินให้น้องใช่เหมือนครอบครัวหนึ่งครับที่ว่าพี่เลี้ยงน้องพ่อเลี้ยงลูกครับผมจะทำแบบนี้ครับเด็กเหล่านั้นที่มองเห็นคือเด็กเหล่าไหนครับคือโดนทิ้งโรงพยาบาลอยากจนจริงๆแบบนี้ที่ว่าไม่มีใครดูแลปล่อยไว้ติดยาแน่ปล่อยไว้เป็นเด็กปัญหาสังคมแน่ผมอยากเอามาเลี้ยงผมคิดว่าเราเลี้ยงแล้วก็ดีสัก50-50ผมว่าแค่นี้ก็เยอะแล้วดีกว่าเราเอาคน100 คน 100%ไปเป็นปัญหาสังคมมันก็จะลดคนเหล่านั้นที่จะกลายเป็นภาระสังคมใช่ครับฮะแล้วเขาก็จะมีอนาคตที่ดีกว่าเดิมได้ใช่ครับอันนี้คิดไว้ยังไม่ได้ทำครับแล้วก็อีกตัวนึงก็ด้วยความที่เรามาจากเด็กยากจนจะไปกู้เงินใครบางครั้งก็ลำบากพอมีโอกาสรัฐบาลเปิดให้ทำพิโคไฟแนนซ์ผมขออนุญาตก็เพิ่งได้รับใบอนุญาตมาสิ้นเดือนที่ผ่านมาก็เลยอยากทำพิโคไฟแนนซ์อนาคตพิโคไฟแนนซ์คืออะไรครับเป็นสถาบันการเงินเล็กๆปล่อยกู้รายย่อยครับคุณไปเห็นอะไรมาถึงอยากทำอันนี้ครับคือผมอ่านไปหนึ่งผมจนผมเคยเราจนเราไม่มีหลักทรัพย์ไปค้ำกับแบงค์ใช่ครับเรากู้เงินแบงค์ไม่ได้ใช่ครับนั่นหนึ่งแล้วไปเห็นอะไรอีกฮะอย่างผมอ่านเจอของประเทศบังกลาเทศที่เขามีเหมือนธนาคารคนจนที่ปล่อยให้จัดตีตามชนบทอาศัยค้ำกันเสียคนจับกลุ่มค้ำกันไปค้ำกันมาก็กู้ปรากฏว่าเป็นหนี้เสียน้อยผมก็คิดเหมือนเขาว่าคนต่างจังหวัดคนจนเนี่ยความซื่อสัตย์เขาจะสูงมากครับเขาจะรู้จักกันด้วยในหมู่บ้านแต่ว่าใครติดการพนันสัมเรธิเมาเขาไม่เอามารวมกลุ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็สกรีนไปได้ระดับหนึ่งโอกาสจะเป็นหนี้เสียก็ผมว่าน้อยแต่สิ่งสำคัญคือเป็นการให้โอกาสให้เขาได้เอาเงินไปใช้จ่ายอย่างมาเคสเนี่ยลูกเรียนหนังสือแบบนี้ครับไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้าให้ลูกไม่มีเงินซื้อหนังสือไปกู้นอกระบบปั๊บโดนดอกเบี้ยโอดอย่างหรือโอดอย่างของรัฐตอนนี้ที่ให้พี่โก 3% ต่อเดือนเขาถูกกว่า 5% 10% 20% ถูกไหมครับครับแต่ว่าวันหนึ่งผมคิดว่าไอ้ 3% ต่อปีเนี่ยมันเป็นแค่ตามกฎหมายแต่วันหนึ่งถ้านี่มันดีเนี่ยเราก็ลดดอกเบี้ยลงมาลดลงไปให้มันเยอะๆก็ได้ใช่ครับถ้าเรายืนได้นะครับเราต้องลดผมมองว่าค่อยๆสร้างค่อยๆทำคือหนึ่งการเมืองผมคิดว่าผมไม่เล่นแต่ว่าผมอยากช่วยสังคมเท่าที่ช่วยได้ทำได้แค่ไหนก็เอาให้มันเต็มที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่คุณสมพงษ์ไปอ่านเจอก็คือ
ศาสตราจารย์มูฮัมหมัดยูนุสครับผมครับนะฮะเป็นนายธนาคารเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวบังคลาเทศครับเป็นผู้ริเริ่มแนวทางความคิดไมโครเครดิตก็คือการให้เงินกู้โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันผ่านกรามีนแบงก์หรือธนาคารกรามีนก็คือแบบที่บอกก็คือว่าชาวบ้านไม่มีหลักทรัพย์แต่ใช้วิถีความรู้จักกันในหมู่บ้านผมค้ำให้พี่หรือพี่ค้ำให้ผมถ้าผมไม่จ่ายพี่ซวยพี่ก็ต้องเลือกว่าผมจะค้ำให้ใครนั่นเป็นวิถีช่วยเหลือกันแล้วเกื้อกูลกันเองนะฮะโดยมีธนาคารเข้าไปช่วยนี่คือสิ่งที่อยากทำใช่ครับอันไหนจะมาก่อนมูลนิธิหรือนี่บริษัทนี้ได้รับใบอนุญาตแล้วน่าจะปล่อยได้เดือนหน้าเริ่มปล่อยครับทำไมถึงมีพลังงานทำหลายอย่างมากแล้วผมเห็นว่าหลายอย่างที่ทำมักจะแทรกกับการมองไปที่ปัญหาของสังคมแล้วมองว่าเฮ้ยฉันช่วยอะไรได้บ้างอ๋อฉันช่วยนี้ได้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นได้ครับผมว่าคนเราธุรกิจคือธุรกิจแต่ว่าทำยังไงให้มีความสุขผมมองการที่เรามีโอกาสช่วยคนอื่นเราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นถามว่าช่วยคนอื่นมีโอกาสตลอดไหมไม่มีตลอดครับผมสำหรับตัวผมคิดนะครับหนึ่งเราอยากช่วยแต่เราไม่มีกำลังช่วยเขาช่วยไม่ได้นะครับสองเรามีกำลังแต่เราไม่มีโอกาสก็ช่วยไม่ได้มันไม่ตลอดใช่ผมคิดว่าเมื่อไหร่เราพร้อมเรามีโอกาสเราต้องทำผมเองผมไม่ได้รวยไม่ได้เป็นเศรษฐีแต่ผมคิดว่าเรามาจากไม่มีอะไรเรามาถึงจุดเนี้ยถ้าเรามีกำลังนะครับเราต้องแบ่งปันผมคิดถ้ามีคนถามว่าอะไรที่น่าจะถือคุณสมพงษ์เป็นแบบอย่างแล้วผมจะได้ประสบความสำเร็จแล้วได้ไปช่วยคนอื่นแบบคุณสมพงษ์ผมยึดคำสอนที่พ่อบอกผมมาตลอดก็คือความซื่อสัตย์ความขยันความอดทนครับนะครับแล้วผมคิดตลอดทุกย่างข้าวของชีวิตผมมันเปรียบเสมือนห้องเรียนในมหาวิทยาลัยที่เราเรียนรู้ไม่รู้จักจบสิ้นครับนะครับเราเดินออกไปนอกบ้านเราก็ได้เรียนรู้อยู่ที่ตัวเราว่าจดจำนะครับแล้วให้เราได้คิดตลอดสำหรับทุกย่างข้าวของผมคิดแบบนี้หนึ่งเรียนรู้ตลอดเวลาใช่ครับแล้วที่เหลือที่พ่อบอกซื่อสัตย์ขยันอดทนแล้วก็มีความพยายามผมว่าทำได้มีความพยายามทุกคนทำได้ผมมั่นใจว่าทุกคนทำได้ครับฝากท่านผู้ชมไว้ครับถ้าไม่ละความพยายามก็แปลว่าท่านยังไม่แพ้มันยังทำไม่ได้ในวันนี้เท่านั้นเองแต่พยายามต่อไปมันต้องมีวันข้างหน้าแน่นอนนี่คือเรื่องราวดีๆจากพันตรีสมพงษ์สุขสงวนนะครับขอบพระคุณครับกับเรื่องราวของท่านครับขอบพระคุณครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับคอลัมนิสต์ของเราครับ